เราอะตั้งแต่เด็กๆแบบเรียนร้องเพลงแล้วก็รักในการแบบร้องเพลงตั้งแต่เด็กก็เลยแบบว่าเป็นวันนี้ที่พ่อแม่ถ้าหนูไม่ได้อยู่เนี้ยก็คือถ้าหนูไม่ได้ถ้าไม่มีวันนี้ก็แล้วลงแล้วไปแล้วไปแล้วถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีวันนี้ขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนที่มาหาหนูวันนี้นะคะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกของหนูเลยค่ะหนูตั้งใจมากๆเลยค่ะชื่อเพลงว่า Sometimes แฟนความผูกพันนะคะคือรายละเอียดทุกๆอย่างหนูเป็นคนดูแลหมดเลยค่ะตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เนื้อเพลงตั้งแต่การทำ MV แล้วก็ตั้งแต่อาร์ตเวิร์คทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่หนูคุยกับพี่มาตั้งแต่13อ่ะค่ะแล้วก็แบบคือตอนนั้นอยากทำเพลงตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วพอไปได้ไปเทรนเกาหลีแล้วแบบโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วพอเนี่ย5 ปีเนี่ยแล้วหนูก็รู้สึกพร้อมแล้วก็เลยกลับมาทำเพลงกับพี่แม็กเหมือนเดิมใช่ค่ะก็หลังจากที่กลับมาที่เกาหลีเนาะหนูก็ป่วยแล้วก็แบบรู้สึกซึมเศร้าอ่ะแล้วก็แบบเหมือนคิดเลยว่าเออถ้างั้นเราก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเออทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ช่วยผลักดันให้หนูกลับมามีแพชชั่นในทางนี้มากขึ้นใช่เป็นคนปลุกไฟให้เราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนหนูก็ทุ่มทั้งชีวิตแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กๆแบบเรียนร้องเพลงแล้วก็รักในการแบบร้องเพลงตั้งแต่เด็กก็เลยแบบว่าเป็นวันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าหนูไม่ได้อยู่เนี้ยก็คือถ้าหนูไม่ได้ถ้าไม่มีวันนี้ก็แล้วลงแล้วไปแล้วไปแล้วถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไม่มีวันนี้ใช่เขาบอกค่ะก็เพลงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวหนูก็คือเหมือนมันว่าแบบต้องหาคำตอบอะต้องมีความชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะต้องมีเหตุผลอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็จะเป็นเหมือนมันว่าถ้ายูไม่รักเราถ้ายูไม่รักไอก็ไม่ต้องมาทำความไม่ต้องมาทำดีกับเราอะไรเงี้ยไม่ต้องมาทำให้เรารู้สึกนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะ